ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity 5ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูกเท้าไฟสายลากขาโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่ายังไม่เคยกด Subscribe กับจุ๊บแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตากันบ่อยๆด้วยเนาะหลังจากที่ทาง Identity 5มีการปล่อยอัปเดตตัวละครใหม่รอบก่อนก็เป็นฮันเตอร์ปุ๊กลุกสุดน่ารักกันไปแล้วนะคะรอบนี้ก็ถึงตาของตัวใหม่กันอีกแล้วแหละหลังจากที่ปล่อยตัวใหม่กันไปสักพักนึงแล้วตอนนี้ทางทีมงานมีอัปเดตปล่อยภาพของตัวละครใหม่มายั่วน้ำลายกันอีกรอบนึงแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Let's goสำหรับตัวใหม่นี้แค่เห็นภาพเราก็อยากจะร้องว่าว้าวแล้วล่ะค่ะกับชายหนุ่มผมสีทองโดนเย็บปากกับชุดสีแดงโดดเด่นและหมวกใบเก่งของเขาลักษณะของตัวละครตัวนี้นั้นนะคะก็น่าจะเป็นเด็กหนุ่มที่สะพายกระเป๋าสีน้ำตาลในมือของเขาเนี่ยก็มีการถือจดหมายที่มีกระดุมสีแดงติดอยู่ด้วยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีนะคะว่ากระดุมอันนี้นั้นมาจากคฤหาสน์ของเรานั่นเองไม่ต้องเดาก็พอจะทราบได้เลยว่าสำหรับเซอร์ใหม่ตัวนี้นั่นก็คือบุรุษไปรษณีย์นั่นเองค่ะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าคาดหวังไว้เยอะมากๆเลยนะกับตัวโพสต์แมนนี้เพราะต้องเล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยออกมาว่าตัวเกมจะมีโพสต์วูแมนเป็นตัวของสาวน้อยสุดน่ารักที่หลายคนชอบมากๆแต่ก็ฝันสลายกันไปนะคะเมื่อทางทีมงานประกาศพับโปรเจกต์โพสต์วูแมนไปแล้วแต่รอบนี้เขากลับมาแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเป็นผู้ชายเนาะซึ่งดูละมุนมากๆณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบด้วยว่าตัวใหม่ของเราเนี่ยคุณโพสต์แมนนั้นเขาจะมีสกิลแล้วก็ความสามารถเป็นยังไงคาดว่าเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะมีข้อมูลออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนาะใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะถ้ามีข้อมูลมาเมื่อไหร่จุ๊บแจงก็จะรีบเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอัปเดตด่วนนิดนึงนะคะถ้ามาช้าเกินไปหรือว่าลงคลิปนี้ดึกเกินไปก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะแล้วเร็วๆนี้นะคะเราก็คงจะได้สัมผัสความน่ารักของคุณโพสต์แมนกันแล้วใครที่สนใจก็อดใจรอกันได้เลยนะคะเก็บตังค์ฟาร์มเงินเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเนาะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากเอามาให้ได้ดูกันแบบเร่งด่วนเลยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไปเด้อเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดแล้วก็สามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดเลยนะคะส่วนคลิปนี้จุ๊บแจงขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายใครที่อยากดูประวัติก็เตรียมตัวรอดูได้เลยนะคะ